มืองเด็กน้อยเบียงไหนล่ะนี่เนี่ยบ่ตลอดเหรออ๋อเป็นหนองตรงข้างล่างไม่ไฟไม่ไฟบ่โอ้โหมันจะมีมอสมีสวนมันพอมันหมดนี้ก็มีตรงไปโรงพยาบาลนี่ตอนนั้นเอาตังค์ให้ซื้อนี่ให้ตังค์ไม่ไฟไม่ไฟบ่ของกำลังมันไฟขอ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 งมันมัดที่หรือมัดทิวมัดทิวโอ้เจ็บซี่ซี่บีก็เสียไม่รู้ซี่ซี่นั่นแหละนี่แม่มันขนของลูกแม่เรื่องเรื่องเพื่อนใครเพื่อนพ่อบอกหรือเพื่อนใครมาเล่นกับพ่อเขาเนี่ยเล่นพ่อเยอะหมอนี่ยังตามหลังเป็นบ่หินไม่เลยก็ได้ไม่เลยก็ได้แต่แกจะไม่สูบยาก็เลยบอกว่าไปสูบข้างนอกมันหนีเพื่อนยาเอาไปสูบกับเด็กก็เล่นอยู่ทางนั้นก็เลยบอกว่าไปสูบใกล้ๆหน่อยมันหนีก็ไม่เป็นไรนี่ตาใหญ่เลยก็คิดว่าเป็นยาพิษที่ก็มันหลับไปแต่ตอนนี้ไม่ร้องใช่ไหมประมาณ15ค่ะก็ได้ว่าได้ปืนเป็นจ๋าเท่านั้นนะอ๋อเกือบๆก่อนมันก่อนใช่มั้ยมันก่อนนี้มันก็ครับมันคันเพื่อนได้มาเบิ่งดิแล้วเพื่อนเพื่อนที่มาเพื่อนที่อยู่ในบ้านของเพื่อนวันอังคารตอนประมาณเย็นๆค่ะ 4-5 โมงเย็นก็เพื่อนสามีมาเล่นอยู่บ้านมาสูบบุหรี่หนูก็เลยบอกว่าให้ไปสูบไกลๆเด็กมันเหม็นพอดีเขาเดินออกไปสูบข้างนอกเด็กเดินตามเขาเลยไม่เห็นเด็กก็เลยไม่เห็นเด็กค่ะก็เลยเขาหันมาพอดีมือเขาก็สูบบุหรี่อยู่ก็เลยโดนตาทิ่มที่ตาทิ่มที่ตาค่ะแล้วก็น้องก็เอามือปิดตามาก็ร้องแบบไม่หยุดเลยค่ะหนูก็เลยหาผ้าหาอะไรมาเช็ดให้ก่อนหนูก็เลยเอานอนจนหลับร้องให้จนหลับตอนตาร้องเป็นยังไงก็เหมือนมีแผลถลอกนิดนึงค่ะแล้วก็มีเศษดำๆติดเต็มขอบตาเลยเศษที่บุหรี่ค่ะคือน้องโดนจังๆเลยใช่ไหมคะไม่ได้โดนดิวใส่ค่ะโดนแบบจิ้มเข้าไปเลยแต่โดนขอบตาค่ะเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่ายังไงตั้งใจหรืออะไรก็เขาก็ไม่ได้ตั้งใจเขามองไม่เห็นเด็กมันก็มืดแล้วมันเริ่มมืดเขาก็มองไม่เห็นเด็กก็วิ่งเด็กก็ซนด้วยค่ะคือเราก็ไม่ได้ติดใจจะเอาค่ะเพื่อนกันค่ะแล้วหลังจากนั้นนี่คืออาการลูกเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเช้ามาก็เริ่มบวมก็เลยพาไปหาหมอเขาว่าไงเอารอยาวๆนี่หมอก็บอกว่าให้มาตรวจดูอีกทีกลัวมันอักเสบกลัวเป็นถึงข้างในตาให้ไปตรวจดูถ้ามันไม่ดีขึ้นเขาก็จะส่งตัวไปตรวจอยู่ในเมืองพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้หมอนัดอีกตอนแรกกลัวไหมหมอเขาจะแบบโดนตามหลังก็กลัวค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบมีเศษดำๆติดเต็มมันอยู่ในตาตอนนี้ก็ยังมีติดอยู่บ้าง
อนนี้น้องเขายังมีอาการแบบว่าร้องไห้หรือเจ็บมีค่ะตอนกลางคืนถ้ารู้สึกตัวตอนตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาก็จะร้องเราอยากฝากเคสที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นอุทาหรณ์กับคนที่สูบบุหรี่ค่ะก็อยากให้ไปสูบไกลๆหรือไม่ก็เลี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ต้องสูบเลยก็ดีค่ะเพราะว่าทั้งเด็กทั้งอะไรมันอันตรายถึงคนอื่นด้วย